รอมแพงเฉลยผังตัวละครพพชาติภาคต่อพรหมลิขิตจัดใหญ่6ภพ6ชาติรอมแพงเปิดผังตัวละครนิยายเรื่องพพชาติภาคต่อบุพเพสันนิวาสพรหมลิขิตเผยไม่ขายเป็นละครเพราะกระบวนการสร้างค่อนข้างใหญ่แถมเร่งไม่ได้เพราะเป็นโปรเจกต์ฝากไว้ให้โลกกลายเป็นที่สนอกสนใจของแฟนๆอย่างต่อเนื่องภายหลังมีกระแสข่าวว่ารอมแพงนักเขียนเจ้าของนิยายบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตเตรียมเดินหน้าเขียนภาค3ต่อซึ่งจะมีทั้งหมด6ภพ6ชาติพร้อมเปิดใจถึงกระบวนการการทำงานหากนิยายภาคใหม่เสร็จสิ้นว่านำไปสร้างเป็นละครค่อนข้างยากแล้วรอมแพงเปิดใจถึงเบื้องหลังการเขียนนิยายพรหมลิขิตภาค3ที่ใช้ชื่อว่าพพชาติผ่านทางเพจระบุว่าไหนๆก็ไหนๆเฉลยละกันค่ะภาค3ไปเยอรมัน22วันเมื่อ8ปีที่แล้วก็เพราะโปรเจกต์นี้รื้อฟื้นเรียนปวส.ศิลปะตะวันตกก็เพราะโปรเจกต์นี้ปีหน้าเดือนพฤษภาคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะไปฝรั่งเศสกับอิตาลี1เดือนก็เพราะโปรเจกต์นี้ไม่ขายเป็นละครนะคะเพราะน่าจะไม่มีใครซื้อด้วยเหตุที่สเกลใหญ่ว่าวังอลังโลกล่าถ้าไม่ตายเสียก่อนคงจะเขียนจบค่ะเร่งไม่ได้นะคะเป็นโปรเจกต์ฝากไว้ให้โลกค่ะเอาให้สะใจที่ได้โอกาสเกิดมาเป็นนักเขียนเอาให้เบื่อว่าสงสารนี้จนอยากมุ่งสู่นิพพานไปเลยค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะขณะเดียวกันรอมแพงก็ได้เปิดเผยพันผังความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องพพชาติที่เขียนเอาไว้คร่าวๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนิยายในภาค3นี้จะบอกเล่าเรื่องราวของ4ตัวละครหลักคือพ่อเดชเกศุรางการเกตและพ่อฤทธิ์ทั้งหมด6ภาพชาติเริ่มจากพพชาติแรกเกิดขึ้นในสมัยทวันวดีภาพชาติที่2ปีคศ800ภพชาติที่3ปีคศ1200พพชาติที่4ปีพุทธศักราช2225ถึง2251ซึ่งเป็นพพชาติของบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตต่อด้วยพพชาติที่5ปีพุทธศักราช2552ถึง569และพพชาติที่6ที่ไม่ได้มีการระบุปีพุทธศักราชอย่างแน่ชัดแต่ในภาพชาติสุดท้ายนี้นางเอกทั้งสองคนเกศุรางและการเกตจะเกิดมาเป็นแฝดไข่คนละใบส่วนพระเอกพ่อเดชและพ่อฤทธิ์เกิดมาเป็นพี่น้องกันอย่างไรก็ตามรอมแพงได้มีการระบุชื่อตัวละครในแต่ละภพชาติพร้อมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันไปมาเอาไว้ให้แฟนๆได้อ่านเพิ่มเติมกันอีกด้วยส่วนนิยายเรื่องภพชาติจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่รับรองได้เลยว่าน่าตื่นเต้นไม่แพ้2ภาคแรกอย่างแน่นอน